ป้ายนี่มันเหมือนกันไหมเนี่ยรูปร่างเหมือนกันเหมือนกันแต่มันอยู่ซ่อนกันเนาะมันเป็นถนนรวมไทยนะครับคือเส้นกม44มาตำบลรวมไทยนะมันมีป้ายประเภทนี้อยู่ด้วยนะสร้างใหม่ๆเลยเนาะนะครับสร้างใหม่ๆเลยนะครับเนี่ยซ้อนกันเลยดูแล้วมันแปลกดีนะมันแปลกมากเลยนะครับเคยเห็นที่ไหนมาก่อนไม่ได้อย่างเงี้ยไม่มีอ่ะมีที่นี่ที่เดียวนะที่เดียวที่เดียวในโลกป้ายจราจรเขาเขียนบอกว่าทางหลวงชนบทเขียนบอกว่าทางหลวงชนบทรับรองโดยสำนักงานทางหลวงชนบทที่8นครสวรรค์ป้ายเป็นอย่างนี้นะครับแปลกนะที่เดียวของจังหวัดตากนะครับถนนเส้นรวมไทยกม44รวมไทยนะครับแล้วมันจะมีประโยชน์อย่างเงี้ยสร้างซ้อนกันอย่างเงี้ยมีเหตุผลอะไรที่ทำนะถ้าจะรอให้ลื้ออันนี้ออกก็จะไปทำทำไมก็แกะป้ายอันนี้ออกเอามาป้ายใหม่มาใส่เนาะก็ยังสงสัยอยู่คิดว่ามันแปลกๆนะนี่ส่วนตัวแล้วเคยเห็นที่ไหนมาก่อนไหมอย่างเงี้ยไม่มีอ่ะมีที่นี่ที่เดียวนะกับถนนทางหลวงชนบทเส้นกม44มาพื้นที่ตำบลลำไทยนะครับ